สวัสดีครับผมเราจะยิงแทงค์นูโวนะฮะด้วยทรายน้ำนะครับเป็นตู้แบบ DIY ผมทำขึ้นเองนะฮะเป็นแบบเวเปอร์เป็นเวเปอร์ DIY นี่คือการยิงแก้วกำลังจะยิงเคลียร์ลูกค้าต้องการความเป็นความรายละเอียดประมาณรายละเอียดเขาเป็นรถโชว์อันนี้เป็นนูโวน่าจะเป็นแปะยิ้มนะฮะต้องการแทงค์สวยและละเอียดเราก็เลยทำการยิงแก้วตอนนี้ก็คือมันจะเลอะทรายอยู่เล็กน้อยตอนนี้กำลังยิงทรายแก้วนะครับทำเองนะครับนะฮะตู้นี้จะทำงานโดยการใช้น้ำนะฮะเป็นตัวยิงขึ้นมาเป็นตัวยิงขึ้นมายิงทรายกับน้ำนะครับขึ้นมาด้วยกันปึ๊บนะครับมันจะใช้ปั๊มลมค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับนะฮะหลักการในการทำงานนะฮะของตู้ยิงทรายเห็นไหมเอ่ยมันจะยิงน้ำผสมทรายขึ้นมาโดยข้างล่างจะมีปั๊มดูดนะครับนะฮะการยิงแบบนี้มันจะทำให้เครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเงาแล้วก็สวยเป็นการขัดโดยใช้ทรายสายแก้วเบอร์ละเอียดนะครับมันอาจจะเป็นฝ้านิดนึงพอดีผมไม่ได้สั่งทำสั่งน้ำฝนจะสังเกตง่ายๆนะครับข้างในมันจะเงาเงาานี่นะครับชิ้นงานจะเงาเงานะครับมันอาจจะมองยากนิดนึงมันจะเงามันจะกระทบกับแสงซึ่งมันเกิดการขัดเงาขึ้นมาแล้วจากการทำความสะอาดเพิ่มอันนี้จริงนะครับช่างยังครับยิงแล้วอยู่บนโต๊ะอยู่บนโต๊ะนู่นอะมีแทงอยู่ตัวดูตู้ DIY นะครับงานอเมริกานะครับทำเองนะครับมีเพจอะไรอยู่นะเพจลื้อมะโมนะครับจ่าเปี๊ยกลื้อมะโมครับผมก็รับจัดสภาพรับโมดิฟายทุกแบบนะจะหมกจะเต็มจะอะไรทำหมดจ้ะเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ใต้ข้างล่างนะครับใต้วิวนะครับอันนี้ไม่รับยิงทรายอย่างเดียวนะรับทำรถด้วยรับทำรถด้วยครับผมรับหมดทุกประเภทเดี๋ยวจะรีวิวรถของช่างให้ดูนะครับกำลังประกอบอยู่รีโนเวทใหม่นะแถวเลยล่ะอันนี้งานมันใช้เวลานานไหมครับเนี่ยก็โดยประมาณ10นาทีครับผม10นาทีถึง15นาทีเพราะชิ้นงานมันใหญ่ถ้าชิ้นงานเล็กๆก็ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วครับเราต้องการความเนียนฮะมุมมันเยอะเราก็ต้องเอาให้ครบเอาให้หมดจุดไล่ราคาเป็นกันเองนะราคากันเองครับผมคุยกันได้ถูกกว่าตามท้องตลาดแน่นอนใช่ครับโอเคเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปตอนเสร็จให้ดูแล้วกันนะครับผมครับผม
ันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวล้างเป่าแล้วก็ทำความสะอาดยิงล้างเกลียวให้พร้อมใช้งานนะฮะก็ไม่มีอะไรมากโอ้โหกิ๊กเลยอ่ะไงครับดูเนื้องานครับสุดยอดกิ๊กกันเลยอันนี้ด้านในเรายิงด้วยหรอด้านในก็ยิงครับผมด้านในยิงล้างขัดเคลียร์นะครับเหมือนปกติก็คือด้านในทำแล้วครับก็ทำด้วยช่วงนี้ก็จะเป่าไล่น้ำก่อนการพันนะครับไม่ให้ทรายเข้าไปในซีนนะครับเพราะว่าแรงลมกับแรงปั๊มมันจะสามารถดันทรายเข้าไปในซีนได้แต่ถ้าเอาสบายใจเอาทัวร์ก็ถอดล้างจะดีกว่าครับใครที่บอกว่าล้างได้ไม่กัดซีนใช่ครับไม่กัดแต่มันฝังได้นะฮะก็ต้องมีการถ้าเป็นไปได้ก็สยิบกันนิดนึงกันพลาดครับแล้วกระดูกทำลายชิ้นงานเราได้นะครับอะไหล่ชิ้นสิ่งของรถผมนะฮะผมส่วนตัวเลยก็คือก็ล้างแล้วก็ทำความสะอาดอย่างดีครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ไว้ใจครับทรายมันมองไม่เห็นเล็กจริงผมการันตีว่ามันขาวนะฮะเนี่ยฮะขาวแบบนี้เลยนะครับขาวสะอาดเนียนเหมือนใหม่นะครับเหมือนใหม่แต่ผมในเรื่องของวัสดุที่บางอย่างไม่ได้รื้อก็จะเน้นทำความสะอาดให้แต่นะฮะเนี่ยผมนี่ยังเป่าไม่แห้งนะฮะนะครับยอดงานดีงานดีตามคุณภาพราคาติดต่อเข้ามาได้นะครับอาจจะมีเสียงลมแทรกนิดนึงเราจะนานนิดนึงนะฮะแต่ความเนียนเป็นหลักครับขนาดลง500ลิตรยังไม่พอผมใช้เลยครับผมแล้วประมาณน่าจะฉีดมาเนี่ยน่าจะประมาณสัก 3-4 เที่ยวนั่นแหละ
ไม่เข้าใจว่าเครื่องนี้มีตาน้ำหรือเปล่าเป่าไม่แห้งพี่ข้างติดท้ายผมขออนุญาตนะฮะผมตอนนี้ทางร้านลืมโมเนี่ยมีโปรแกรมรีแมพแล้วนะครับถ้าใครสนใจ อยากจะให้รีแมพหรือช่วงนี้กำลังจัดโปรโมชั่นเดี๋ยวรอติดตามในเพจนะครับจะมีโปรโมชั่นให้การรีแมพของช่างเปียกนะอาจจะโหดร้ายหรือทารุณบ้างตามลูกค้าที่ต้องการครับไม่ได้พูดแบบนั้นพูดแย่เล่นเฉยๆนะช่างติดฮาตอนนี้เขามีนิยามว่าเงียบพังดังวิ่งของผมดังพังครับผม